Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ www.suphalai.com บริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699ช่วงก้าวทันการลงทุนกับบล.จ.กสิกรไทยโทร02-673-3888หรือ www.gasikornassets.com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plusผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้แหละครับแล้วก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการทั้งสดก็ได้หรือจะฟังย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดและก็จะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเชิญนะครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยครับคุณผู้ฟังครับงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปีกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับเมื่อการลงทุนจะเป็นเรื่องจำเป็นกับชีวิตต่อจากนี้ปรับโฟกัสของคุณให้ดีมองให้เป็นเห็นโอกาสสู่ความมั่งคั่งที่มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี Set in the City 2017 23 จนถึง 26 มีนาคมนี้ 10 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาณ Royal Paragon Hall ชั้น 5 สยามพารากอนนะครับเห็นทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสสร้างเงินล้านออมทุกเดือนด้วยการลงทุนโอกาสวางแผนสร้างอิสรภาพทางการเงินโอกาสเกษียณสุขใจมั่งคั่งได้ในอนาคตโอกาสพบเทคโนโลยีที่ช่วยให้การลงทุนง่ายขึ้นและเข้าถึงทุกการลงทุนครบวงจรการลงทุนหุ้นอนุพันธ์ทองกองทุนรวมประกันภัยและพบหุ้นโอกาสใหม่ไทยแลนด์ 4.0 เติบโตรับเศรษฐกิจยุคใหม่และบริการครบถ้วนกับร้อยองค์กรชั้นนำที่มาร่วมออกบูธตลอด4วันสะดวกรวดเร็วลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง www.set.or.th/setinthecity และรับฟรีหนังสือเผยเคล็ดลับพิชิตการลงทุนมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วพบกันในงาน Set in the City 2017 23 ถึง 26 มีนาคมนี้ที่ชั้น 5 สยามพารากอนครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Plusฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมในวันนี้เป็นช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจ.กสิกรไทย02-673-3888 02-673-3888 หรือ www.gasikornassets.com นะครับขอแสดงความยินดีกับบลจ.กสิกรไทยนะครับที่คว้ารางวัลของ Morning Star Thailand Fund Award 2017นะครับโดยบลจ.กสิกรไทยได้รับรางวัลประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศส่วนอีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัล Morning Star Category Award นะครับกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาวได้แก่กองทุนเปิด K ตราสารหนี้หรือ KFICจากบลจ.กสิกรไทยนั่นเองนะครับปีนี้บลจ.กสิกรไทยก็คว้าไป2รางวัล นะครับจาก Morning Star Thailand Fund Award 2017ก็ขอแสดงความยินดีกับบลจ.กสิกรไทยด้วยนะครับนอกจากนั้นครับบลจ.กสิกรไทยเปิดเสนอขายกองทุนเปิด K Selective Emerging Market หุ้นทุนหรือ KSEMQ สำหรับกลุ่มลูกค้า Private Bankชูนโยบายลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าหุ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเสนอขายครั้งแรก14จนถึง20มีนาคมนี้โดยมีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลักก็คือ
Templeton Emerging Market Fund Cast I สนใจกองทุนเปิด K Selective Emerging Market หุ้นทุนหรือ K SEMQ ของบลจ.กสิกรไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K Asset Contact Center 02673-3888 02673-3888 นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ให้ลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลจากบลจ.กสิกรไทยรางวัลที่1ถึง5เป็นสมุดโน้ตบวกคู่มือการใช้งานฟันเนวิเกเตอร์จากบลจ.กสิกรไทยรวมทั้งสิ้น5รางวัลด้วยกันรวมทั้งสิ้น5รางวัลด้วยกันนะครับคำถามถามว่ากองทุนเปิด K ตราสารหนี้เอเชียหรือ K-Afic ของบลจ.กสิกรไทยเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่ครับระหว่างข้อ1 500บาทข้อ1 500บาทหรือข้อ2 1,000 บาทหรือข้อ2 1,000 บาทคำถามถามว่ากองทุนเปิด K ตราสารหนี้เอเชียหรือ K-Afic ของบลจ.กสิกรไทยเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่ครับระหว่างข้อ1 500บาทหรือข้อ2 1,000 บาทถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวตอบข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้นรางวัลประจำวันนี้ครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Plusฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมครับเดี๋ยวไปดูเรื่องความน่าสนใจลงทุนในตราสารหนี้เอเชียผมเชิญผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุนบลจ.กสิกรไทยคุณธนวัฒน์เกตวงกตให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณธนวัฒน์สวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่วันนี้แวะมาคุยกับเราในวันจุดแบบนี้นะครับคุณธนวัฒน์ครับสวัสดีครับทีนี้ครับในช่วงกลางสัปดาห์ปรากฏว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารสหรัฐก็ขยับขึ้นดอกเบี้ยมาตามความคาดหมายของตลาดนะครับครับปัญหาก็คือว่าถ้าเฟดขยับขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วเนี่ยแล้วความน่าสนใจในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้โดยรวมโดยทฤษฎีเนี่ยความน่าสนใจมันจะลดลงไหมครับคุณธนวัฒน์ครับครับจริงๆแล้วโดยทฤษฎีเนี่ยมันก็ลดลงบ้างครับเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยอาจจะต้องขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องดูเศรษฐกิจแต่ละประเทศด้วยบางประเทศเนี่ยเศรษฐกิจยังเติบโตได้อยู่รัฐบาลกลางเขาก็อาจจะยังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยตามสหรัฐเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีโอกาสในการลงทุนอยู่แล้วมันจะทำให้ความน่าสนใจในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้เนี่ยมันหมดเสน่ห์ไปเลยไหมหรือยังไงครับเนี่ยจริงๆตราสารหนี้เนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนเนี่ยควรจะลงทุนอยู่ตลอดเวลาเพราะอย่างน้อยเนี่ยการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยก็ยังได้ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กองทุนไปลงทุนซึ่งอันนี้มันเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอนนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงมากนักเนี่ยก็เหมาะสมที่จะลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปอย่างเงี้ยครับเพื่อรับผลตอบแทนรายได้อย่างสม่ำเสมอครับแม้ความน่าสนใจจะลดลงบ้างแต่ยังไงซะตราสารหนี้ก็น่าจะยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ผู้ลงทุนควรจะกระจายไปลงทุนและควรจะมีอยู่ในพอร์ตอยู่บ้างอยู่ดีอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วครับเพราะว่ายังไงซะความเสี่ยงก็อยู่ในระดับต่ำมากครับแล้วก็ยังคงให้ผลตอบแทนนะครับเป็นบวกได้อยู่นะครับครับนี่คือความสำคัญและความจำเป็นในการที่เราควรจะมีตราสารหนี้เอาไว้ในพอร์ตลงทุนของเรานะครับใช่ครับทีนี้ครับคุณธนวัฒน์ครับถ้าพูดถึงความน่าสนใจในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้เอาไม่ต้องอื่นต้องไกลนะเอาตราสารหนี้ในแถบเอเชียเนี่ยในยามที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงบ้างมันยังมีความน่าสนใจอยู่ไหมก็มีครับจริงๆเอเชียเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีเศรษฐกิจที่เติบโตได้หลายประเทศนะครับครับยกตัวอย่างเช่นประเทศอินเดียที่มีประชากรที่เติบโตขึ้นครับแล้วก็มีเศรษฐกิจที่เติบโตมากกว่า 8% ต่อปีในขณะที่เราไปดูเนี่ยผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอินเดียเนี่ยให้ผลตอบแทนณปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ 6.8% ถือว่าสูงนะถือว่าสูงเมื่อเทียบกับพันธบัตรบ้านเราพันธบัตรบ้านเราเนี่ย10ปีก็ให้ผลตอบแทนอยู่ประมาณ 2% กว่าของอินเดียเท่าไหร่ครับ 6.8% ครับโอ้ของอินเดียเนี่ย 6.8% นะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศต่างๆในเอเชียเนี่ยที่เขามีผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยที่สูงกว่าเรามันก็เป็นโอกาสในการลงทุนได้แล้วนอกจากอินเดียแล้วมีที่ไหนอีกครับที่น่าสนใจก็อีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเหรอครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างอินโดนีเซียเนี่ย
ตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเขาก็ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ 4.75 ถ้าเทียบกับของไทยที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ 1.5 เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลตอนนี้อยู่ประมาณ 7.6% ของอินโดนีเซียใช่ไหมครับใช่ครับประมาณเท่าไหร่ครับ 7.6% ครับ 7.6% โอ้โหผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอินโดนีเซียสูงกว่าของอินเดียอีกเหรอครับสูงกว่าครับแต่ว่ามันก็เป็นข้อมูลประมาณเมื่อเดือนที่แล้วครับเพราะฉะนั้นจริงๆอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลนี่มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศไทยอยู่โอ้อินโดก็สูงอินเดียก็สูงนะครับแล้วก็สูงกว่าของไทยด้วยใช่ครับนะครับเอาละครับดังนั้นเนี่ยยังมีความน่าสนใจสำหรับตราสารหนี้ในเอเชียอยู่พอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะยังสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยนะครับครับผมได้ข่าวว่าทางบลจ.กสิกรไทยเองเตรียมมีแผนที่จะออกกองทุนที่ไปลงทุนในตราสารหนี้ในแถบเอเชียด้วยแหละครับใช่ครับตกลงเป็นกองไหนยังไงครับก็คือเรามีแผนจะออกกองตราสารหนี้เอเชียครับเคตราสารหนี้เอเชียกองทุนเปิดเคตราสารหนี้เอเชียแหละครับครับมีชื่อย่อไหมครับ KAFIC ครับKAFIC นะครับใช่ครับ KAFIC นะครับครับหรือกองทุนเปิดเคตราสารหนี้เอเชียนะครับใช่ครับไอ้กองนี้เนี่ยเป็นฟีดเดอร์ฟันไปลงในกองแม่หรือว่าบริหารโดยบลจ.กสิกรไทยเองครับกองนี้เนี่ยไม่ใช่กองฟีดเดอร์ฟันครับเป็นกองที่เราบริหารร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนตราสารหนี้เอเชียคือ Eastspring Investment ครับ Eastspring Investment เนี่ยเขาเก่งด้านไหนครับEastspring Investment เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การลงทุนในภูมิภาคเอเชียเนี่ยมากว่า20ปีเขาเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ Prudential ครับที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรครับแล้วเขาก็มีทีมรีเสิร์ชที่สามารถครอบคลุมตราสารหนี้ในเอเชียเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกครับครับแล้วการจับมือกันเนี่ยเขามาช่วยเราตรงไหนบ้างครับคุณธนวัฒน์เขาจะช่วยเราเลือกลงทุนในตราสารหนี้เอเชียที่ไม่ใช่พันธบัตรรัฐบาลไทยแล้วก็ตราสารหนี้ไทยครับก็คือเราจะแบ่งเงินให้เขาประมาณ 50% ครึ่งหนึ่งเลยครับให้ Eastspring เนี่ยบริหารตราสารหนี้เอเชียทั้งหมดที่ไม่ใช่ไทยและอีกครึ่งหนึ่งเราบริหารเองครึ่งหนึ่งเราบริหารเองครึ่งหนึ่งเนี่ยบลจ.กสิกรไทยบริหารเองใช่ครับอีกครึ่งหนึ่งให้ Eastspring Investment ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในตราสารหนี้เอเชียช่วยบริหารใช่ไหมใช่ครับงั้นผมถามงี้แล้วกันนะครับว่ากองทุนเปิดเคตราสารหนี้เอเชียหรือ K-AFIC เนี่ยกองที่เตรียมจะออกของบลจ.กสิกรไทยเนี่ยมีความแตกต่างจากกองทุนตราสารหนี้อื่นๆของบลจ.กสิกรไทยเองเนี่ยตรงไหนยังไงบ้างครับครับอย่างแรกคือตราสารที่ลงทุนถูกไหมครับเดิมเนี่ยตราสารที่ลงทุนกองอื่นเนี่ยก็จะเป็นกองที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือตราสารหนี้ไทยเท่านั้นครับแต่กองเนี้ยมันเปิดโอกาสให้ลงทุนในตราสารหนี้เอเชียได้เพราะฉะนั้นยูนิเวิร์สมันกว้างกว่ามันก็เลยทำให้มีโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มากกว่าอันที่สองก็คือเราขยายดูเรชั่นขึ้นไปครับก็คือกองเนี้ยดูเรชั่นเฉลี่ยของกองประมาณ5ปีไม่เกิน5ปีเพราะฉะนั้นมันก็เปิดโอกาสให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยสามารถเลือกลงทุนในตราสารที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อเปิดโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงขึ้นด้วยอันที่3เนี่ยครับก็คือการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งบางทีเราลงตราสารหนี้ต่างประเทศแล้วเราต้องการป้องกันความเสี่ยงอย่างเดียวเลยตราสารหนี้อินโดที่อัตราดอกเบี้ยอยู่สูงๆประมาณ 7% เนี่ยโดนหักต้นทุนของการป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็อาจจะเหลือประมาณ 3-4% เพราะว่ามันมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นกองนี้มันก็เปิดโอกาสให้ผู้จัดการกองทุนอย่าง Eastspring เนี่ยเขาสามารถเลือกได้ว่าเขาควรจะเฮดค่าเงินหรือเปล่าควรจะจ่ายต้นทุนตรงนี้หรือเปล่าเพราะเขาเชี่ยวชาญเป็นพิเศษใช่ไหมเขามีความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นโอกาสที่ได้ผลตอบแทนมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเฮดค่าเงินเนี่ยมันก็มีสูงขึ้นนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับใช่ครับของกองนี้กองทุนเปิดเคตราสารหนี้เอเชียหรือ K-AFICที่แตกต่างจากกองตราสารหนี้อื่นๆของบลจ.กสิกรไทยฟังดูแล้วเนี่ยมีขอบเขตการลงทุนได้กว้างขวางมากขึ้นครับแล้วก็มีมืออาชีพเนี่ยมาช่วยลงทุนร่วมกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับครับอยากให้คุณธนวัฒน์ช่วยอธิบายขยายหน่อยว่าแล้วกองทุนเนี้ยกองทุน K-AFIC ของบลจ.กสิกรไทยมีนโยบายลงทุนยังไงแล้วก็มีจุดเด่นตรงไหนบ้างครับคุณธนวัฒน์ครับก็นโยบายการลงทุนใช่ไหมครับครับนโยบายการลงทุนก็ลงทุนได้ในตราสารหนี้ภาครัฐครับตราสารหนี้ของสถาบันการเงินตราสารหนี้เอกชนครับแล้วก็เงินฝาก
ในหลายสกุลทั้งไทยแล้วก็เงินตราต่างประเทศครับแถบประเทศเอเชียทั้งหมดอ๋อคลุมในเอเชียทั้งหมดเลยใช่แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศได้ 0-100% เลยอ๋อ 0-100% แสดงว่ายืดหยุ่นมากๆเลยใช่ยืดหยุ่นมากๆคือลงทุนได้ทุกประเทศในเอเชียนี่แหละแม้ว่าจะมีมุมมองที่ดีเป็นพิเศษต่ออินเดียและอินโดนีเซียก็ตามใช่ครับแต่อาจจะให้น้ำหนักมากหน่อยนะครับใช่ครับเอาละครับอยากจะให้คุณธนวัฒน์ช่วยสรุปจุดเด่นสำคัญของกองนี้ KAFIC กองทุนเปิด K ตราสารหนี้เอเชียของบลจ.กสิกรไทยที่เตรียมจะคลอดออกมาเนี่ยขอสัก 2-3 ข้อกันแล้วกันครับคุณธนวัฒน์ก็จุดเด่นนะครับก็คือมุ่งหวังผลตอบแทนที่มากขึ้นจากรายรับของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็การเพิ่มขึ้นของตราสารหนี้ครับแล้วก็กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมันจะสักเท่าไหร่ครับเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อยากจะคอมมิตตัวเลขครับแต่ว่าตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะได้ประมาณ 3-4% อันนี้ไม่ได้คอมมิตนะไม่ได้คอมมิตนะไม่ได้สัญญานะไม่ได้สัญญาแต่ว่าเป็นทาร์เก็ตของผู้จัดการกองทุนของเราเป็นความตั้งใจใช่ครับที่อยากจะทำได้ให้ได้มากกว่า 3% ใช่ครับแต่ย้ำนะนี่ไม่ได้เป็นการสัญญานะใช่ครับนี่เป็นความตั้งใจของทางผู้จัดการกองทุนนะครับครับนี่คือจุดเด่นข้อแรกนะครับครับนะครับข้อ2ครับข้อ2ก็คือผู้ลงทุนเนี่ยก็มีโอกาสได้รับกระแสเงินสดระหว่างการลงทุนผ่านเงินปันผลเพราะว่ากองทุนเนี้ยมีโอกาสจ่ายเงินปันผลประมาณ2ครั้งต่อปีมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใช่ครับไม่เกิน2ครั้งต่อปีครับมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกิน2ครั้งต่อปีนะครับครับนี่เป็นจุดเด่นข้อที่2นะครับมีอีกไหมครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือกองทุนเนี้ยร่วมบริหารอย่างที่เรียนแล้วก็คือร่วมบริหารระหว่างเคแอสเซทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญกองทุนตราสารหนี้ไทยที่ได้รับรางวัลของมิ้งซานะครับแล้วก็ตัวของอีสบิงก็ได้รับรางวัลเหมือนกันก็คือใช้จุดแข็งของทั้งเคแอสเซทเองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญตราสารหนี้ไทยแล้วก็อีสบิงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญตราสารหนี้เอเชียเอามืออาชีพจาก2กลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยมารวมกันเลยใช่ครับในการบริหารกองนี้นะครับครับของกสิกรไทยบลจ.กสิกรไทยนี่เด่นมากล่าสุดก็คว้ารางวัลจาก Morning Star นะครับโดยเฉพาะกอง KFIC เนี่ยคว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประเภทตราสารหนี้เนี่ย3ปีซ้อนๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะยอดเยี่ยมมากๆในเรื่องตราสารหนี้นะครับครับนึกถึงตราสารหนี้ต้องนึกถึงบลจ.กสิกรไทยเลยครับทีเนี้ยกองเนี้ยเนื่องจากว่าไปลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศในหลายๆประเทศในเอเชียนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละสกุลเงินดังนั้นตกลงกองเนี้ยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยไหมครับกองนี้นี่ป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุนเลยอย่างที่เรียนให้คุณยุทธนาทราบไปก่อนหน้านี้แล้วครับว่าการป้องกันความเสี่ยง 100% เนี่ยมันก็อาจจะมีต้นทุนที่สูงเกินไป มันก็ให้ผู้จัดการกองทุนเขาสามารถเลือกได้ว่าต้นทุนเนี่ยสูงเกินไปเขาก็ไม่ป้องกันความเสี่ยงดีกว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนแล้วกันใช่ครับเพราะถ้าเกิดว่าประกันความเสี่ยงไปหมดเดี๋ยวมันจะกินกำไรผลตอบแทนจะน้อยลงเอาละครับเข้าใจนะครับแล้วตกลงกองเนี้ยคุยกันตั้งนานเลยนะครับกองเนี้ยกองทุนเปิด K ตราสารหนี้เอเชียหรือ K-AFIC เนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนกลุ่มไหนเหมาะกับผู้ลงทุนเนี่ยที่รับความเสี่ยงได้แค่ไหนกันแน่ครับคุณธนวัฒน์จริงๆกองทุนนี้ก็เป็นกองทุนตราสารหนี้ครับความเสี่ยงก็อยู่ระดับ4ความเสี่ยงระดับ4ใช่แต่ว่าพอกองทุนเนี่ยมันมีเปิดโอกาสให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยก็ต้องยอมรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้นิดนึงแล้วก็กองทุนเนี้ยลงทุนในตราสารหนี้เอเชียเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่เห็นโอกาสเติบโตของประเทศเอเชียเศรษฐกิจเติบโตของเอเชียแล้วก็ความผันผวนมันก็อาจจะมากขึ้นกว่ากองตราสารหนี้ไทยทั่วไปครับความเสี่ยงก็สูงเพิ่มมากกว่าเล็กน้อยถ้าเทียบกับกองตราสารหนี้ไทยทั่วไปใช่ครับแต่ว่าความเสี่ยงโดยรวมก็คือความเสี่ยงแค่ระดับ4นะครับใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยแนะนำว่านักลงทุนสำหรับลงทุนกองนี้เนี่ยอาจจะต้องลงทุนนานนิดนึงสักประมาณ1ปีขึ้นไปเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีเงินเย็นๆใช่ครับพร้อมจะถือยาวๆตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับทั้งรุ่นใหม่รุ่นใหญ่เหมาะได้หมดเลยนะครับเพราะเป็นกองที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะครับใช่ครับเอาละครับสำหรับกองนี้กองทุนเปิด K ตราสารหนี้เอเชียหรือ K-AFIC ของบลจ.กสิกรไทยจะคลอดออกมาเสนอขาย IPO ในช่วงไหนยังไงบ้างครับวันอังคารนี้ครับอังคารที่21ถึงวันที่27มีนาคมติดต่อได้ที่บลจ.กสิกรไทยหรือเบอร์โทรนะครับ02-673-3888ครับผู้ลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนได้ตั้งแต่500บาทเริ่มต้นลงทุนเท่าไหร่นะครับ500บาทครับเปิดบัญชีครั้งแรกเนี่ย500ได้เลยใช่ครับสำหรับกองทุนนี้สำหรับกองนี้นะฮะ
เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทก็ได้แล้วนะครับใช่ครับเสนอขายครั้งแรก21จนถึง27มีนาคมนี้นะครับใช่ครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026733888 026733888หรือทางเว็บไซต์ก็ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ www.gasikornassets.com นะครับครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาได้ด้วยไหมครับสอบถามได้ครับสอบถามได้ด้วยนะครับทั้ง3ช่องทางนี้เลยนะครับครับสำหรับกองทุนเปิด K ตราสารหนี้เอเชียหรือ K-Aficนะครับครับเอาละครับจะมีอะไรเพิ่มเติมฝากไปยังผู้ลงทุนไหมครับเชิญครับคุณธนวัฒน์ก็ฝากให้พิจารณาลงทุนกองทุนนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ากองทุนนี้ก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่ก็เน้นนิดนึงว่ากองทุนนี้มีความเสี่ยงมากกว่าตราสารหนี้ไทยนิดนึงแทนก็ลงทุนนานนิดนึงครับประมาณ1ปีขึ้นไปครับอยากให้สำหรับคนที่มีเงินเย็นๆยาวๆและพร้อมจะลงทุนตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณธนวัฒน์ครับครับขอบคุณคุณยุทธนามากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณธนวัฒน์เกตวงกตผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุนบลจ.กสิกรไทยมาคุยให้ฟังถึงความน่าสนใจลงทุนในตราสารหนี้เอเชียนะครับแล้วถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมเชิญได้ที่บลจ.กสิกรไทย02673888 026733888หรือ www.gasikornassets.com นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับลุ้นกิจกรรมกับเราชิง5รางวัลประจำวันนี้คำถามถามว่ากองทุนเปิด K ตราสารหนี้เอเชียหรือ K-Aficของบลจ.กสิกรไทยเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่ครับระหว่างข้อ1 500บาทข้อ1 500บาทหรือข้อ2 1,000 บาทหรือข้อ2 1,000 บาทถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า MoneyPlus 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 ติดกันตรงตัวตอบข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้นรางวัลประจำวันนี้ครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยโทร026733888หรือ www.gasikornassets.comMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ www.suphalai.com บริษัท StarFact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699